หลังจากพาไปเที่ยวโรงซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอันที่จริงแล้วเนี่ยมุมไบยังมีอีกหลายที่ซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วกู๊ดก็อยากจะพาทุกคนไปนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากเลยว่าตอนนี้เราต้องเดินทางไปเดลีต่อแล้วก็เลยต้องจำใจลาจากมุมไบแล้วเดินทางสู่เดลีกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็กำลังจะเดินทางด้วยรถไฟที่เขาบอกว่าเป็นรถไฟคันพิเศษให้การบริการเนี่ยเหมือนกับตอนที่อังกฤษยังมาปกครองอยู่เมื่อหลายร้อยกว่าปีที่แล้วเลยล่ะค่ะซึ่งข้างในนะคะคุณผู้ชมจะมีความสวยงามหรูหรามีความพิเศษยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันค่ะตั๋วมีนี่ค่ะตั๋วของเรานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเราจองมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการนั่งขบวนรถไฟสุดพิเศษนี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปถามเขาก่อนว่าเราจะไปที่ชานชาลาไหนกันค่ะฮัลโหล we have the ticket for the Rajdhani Express one Vienna number pardon one Vienna number yes คุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้รู้แล้วรถไฟขบวนพิเศษของเราราชธานีนะคะต้องไปขึ้นที่ชานชาลา2ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าไปที่ไหนแต่พอบอกว่าอุ๊ยมาจากเมืองไทยคนไทยเหรออุ๊ยดีใจจับไม้จับมือใหญ่เลยโอ๊ยรอเป๋าก่อนโชคดีอย่างนึงนะคะพอการที่เรามาที่นี่แล้วอะค่ะยกพาสปอร์ตไทยขึ้นมาปุ๊บค่ะคนเห็นก็จะเข้ามามีอะไรอยากสอบถามอะไรนะคะทุกคนก็พร้อมช่วยเหลือกันมากเลยล่ะค่ะจะว่าไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพอเข้ามาในตัวของชานชาลามีความรู้สึกว่าคล้ายๆกันกับสถานีใหญ่ๆที่เป็นชุมทางนะคะอย่างหัวลำโพงค่ะรถไฟขบวนพิเศษของเรานะคะราชธานีเอ็กซ์เพรสค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถที่มีการตกแต่งด้านในนะคะหรูหราในสไตล์อังกฤษเหมือนกับตอนที่อังกฤษนั้นได้มาปกครองอินเดียเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องของเก้าอี้โต๊ะอาหารหรือแม้แต่คนที่ให้บริการบนรถนะคะใครที่นั่งรถไฟนี้นะคะก็จะเหมือนกับว่าได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงนั้นเลยล่ะค่ะไกลมากเลยคุณผู้ชมคือรถไฟอันนี้ถูกแล้วค่ะราชธานีเอ็กซ์เพรสนะคะแต่ว่าโบกี้ที่เราจะต้องไปเนี่ยที่เราจองไว้อยู่นู้นเลยค่ะ A5 นะคะยังโชคดีนะว่ามาสถานีแล้วมีเวลาเผื่อให้ไม่งั้นเราวิ่งกันเหนื่อยเลยกำลังงงว่าไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลย Excuse me Oh sorry This is my coach คืออันนี้อันนั้นนี่อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคคุณผู้ชมคะคือผิดแผนนิดนึงนะคะสำหรับการนั่งรถไฟของเราซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยที่คุยโม้ไว้อย่างดีเลยว่าเป็นรถไฟหรูนะคะนอนห้องส่วนตัวค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้รถไฟราชธานีเนี่ยเขามีด้วยกัน2แบบค่ะคือแบบสุดหรูนอนส่วนตัวนะคะทุกอย่างไฮโซกับแบบนี้นะคะซึ่งเป็นแบบชั้น2ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่ามันเกิดผิดพลาดการสื่อสารตอนไหนกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่จองตั๋วให้เราเราก็เลยได้มาอยู่เป็นชั้น2แบบนี้ล่ะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมคุณว่ามันได้รสชาติไปอีกแบบนึงค่ะดูกันดีกว่า
ศษของเราค่ะก็ค่อยๆนะคะเคลื่อนตัวออกจากมุมไบแล้วกำลังมุ่งหน้าไปสู่เดลีค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ารถไฟขบวนนี้มันเป็นรถไฟขบวนที่เร็วที่สุดในอินเดียด้วยเลยนะคะระยะทางจากมุมไบไปเดลีเนี่ยไกลมากค่ะ1,000 กว่ากิโลเมตรแต่ขบวนนี้ใช้ระยะเวลาแค่ข้ามคืนเท่านั้นหรือว่า16 ชั่วโมงก็จะพาไปถึงที่สถานีใจกลางเดลีเลยแหละค่ะแล้วถึงแม้นะคะเราจะไม่นั่งชั้น1ค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าชั้น2นี่ก็มีที่ไม่แพ้กันนะคะสำหรับรถไฟอินเดียดูนี่สิคะพอรถออกปุ๊บค่ะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่มาเลยค่ะแจกน้ำฟรีนะคะสักพักนึงค่ะเจ้าหน้าที่คนเดินสวนทางกันมาถามเลยค่ะว่าข้าวเย็นจะทานอะไรเป็นมังสวิรัติหรือแบบไม่มังสวิรัติเสร็จปุ๊บถามอีกค่ะแล้วเอ๊ะตอนเช้าจะทานอะไรดีครับไข่ไหมออมเล็ตไหมแฮมไข่ดาวเห็นไหมคะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยที่นอนนี้ก็ตอนแรกอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยเล็กไม่สบายหรือเปล่าแต่นอนจริงๆนะคะคุณผู้ชมใช้ได้เลยค่ะไซส์กำลังพอดีนะคะมีหมอนให้มีผ้าห่มให้ด้วยแล้วที่สำคัญเลยนะคะใครที่เวลานอนแล้วอยากได้ความเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็มีผ้าม่านสามารถรูดติดได้นะคะแบบนี้เลยค่ะว้าวแต่หลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะมันมี2ชั้นใช่ไหมคะราคาต่างกันไหมราคาต่างกันค่ะชั้นล่างจะแพงกว่าชั้นบนเนี่ยราคาจะถูกกว่าค่ะแต่ความลำบากนิดนึงในการขึ้นชั้นบนนะคะก็คือเขาจะมีบันไดนั่นแหละค่ะให้ปีนขึ้นมาแบบนี้นั่นเองเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่านอกจากตัวของตั๋วนอนที่นอนตรงนี้แล้วเนี่ยรถไฟพิเศษอันนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะทุกคนมาสำรวจกันนะคะว่ารถไฟขบวนพิเศษของอินเดียเนี่ยจะมีความสะอาดสะอ้านนี่รูปร่างหน้าตามีความน่าสนใจยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปข้างหน้าตรงนั้นเลยค่ะเพิ่งตื่นนอนค่ะเราตื่นแล้วใช่ไหมทุกคนเรามาเดินสำรวจรถกันไหนๆนะคะเขาก็บอกเราว่ารถไฟราชธานีเนี่ยเป็นรถไฟที่อินเดียนะคะมาดูกันว่าจะหรูหราใช้แค่ไหนนะคะพอเราออกมาจากโซนตู้นอนแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมาถึงตรงช่วงระหว่างกลางโบกี้อย่างเงี้ยแหละค่ะอย่างนึงที่คุณชอบมากเลยนะคะนี่ค่ะลายวอลเปเปอร์การตกแต่งของเขาสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีความเป็นอินเดียอยู่เยอะมากทั้งลวดลายนะคะสีสันที่ดูแล้วเนี่ยมีความคลาสสิกจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟที่สื่อถึงความเป็นอินเดียมากๆงงว่าจะสื่อยังไงนะคะพอไปเห็นการตกแต่งแบบนี้แล้วถึงรู้ว่าเป็นรถไฟที่สวยที่ความเป็นอินเดียสูงจริงๆค่ะแต่นอกจากลักษณะการตกแต่งที่อินเดียนะคะความสะอาดสะอ้านของที่นี่ค่ะต้องบอกว่าเกินร้อยจริงๆเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บค่ะเราจะเห็นว่ามีถังขยะอยู่นะคะไว้สำหรับให้ได้ทิ้งซากทิ้งของกันถัดไปตรงนั้นเป็นแผงไฟค่ะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา24 ชั่วโมงแล้วอีกที่หนึ่งนะคะที่คุณคิดว่าน่าสนใจมากๆถ้าเราอยู่บนเครื่องบินค่ะคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นช่วงตรงกลางที่จะเป็นห้องสำหรับเตรียมอาหารที่พีแอร์ที่สตูดิโอจะเตรียมอาหารที่เราทานกันใช่ไหมคะที่รถไฟราชธานีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคือตรงนี้ค่ะที่เขาจะมีการนำอาหารนำน้ำดื่มนะคะมาอุ่นแล้วก็ไว้บริการเรานั่นเองตรงนี้นะคะก็จะมีตัวหนังสือค่ะพูดถึงข้อกำหนดคำแนะนำต่างๆในการใช้งานรถไฟนี้ค่ะห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำของมีคมของที่ไวไฟต่างๆนานานะคะเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยก็อ่านตรงนี้ก่อนได้ตัวหนังสือที่นี่นะคะมีทั้งภาษาฮินดี
แล้วก็ภาษาเบรลไว้ด้วยค่ะไว้สำหรับผู้พิการทางสายตานะคะโอ้นี่ค่ะจุดที่หลายคนกังวลมากนะคะเชื่อว่าถ้ามาที่อินเดียแล้วนะก็คือเรื่องของห้องน้ำความสะอาดใช่ไหมคะที่นี่เลยค่ะห้องน้ำรถไฟอาจจะกลัวว่าโอ้จะเข้าได้ไหมให้ดูเลยค่ะก็ดาสะอาดมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยที่นี่นะคะห้องน้ำก็โอ้ถ้าจะว่าไปแล้วมีความกว้างพอตัวเลยนะคะกว้างกว่าห้องน้ำในเครื่องบินพอสมควรเลยค่ะเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีในส่วนของตรงนี้ค่ะกระจกนะคะอ่างล้างหน้านะคะล้างมือตรงนี้แล้วก็มีสบู่ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ธรรมดาแล้วข้อสำคัญมากๆที่หลายคนกลัวด้านล่างนี้เลยค่ะขออนุญาตให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วห้องน้ำอินเดียสะอาดมากๆมีปุ่มให้กดฟลัชด้วยนะคะแล้วก็มีขันน้ำค่ะคล้ายๆบ้านเราเนี่ยแหละค่ะเอาไว้ให้ใช้ทำธุระส่วนตัวด้วย very clean very impressed อันนี้เขาเป็นเหมือนกับแบบสอบถามนะคะให้ดูว่าสะอาดแค่ไหนเพราะเมื่อกี้พี่ๆที่นี่ทุกคนเขาบอกว่าความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมาก excellent cleaning toilet cleaning passenger compartment excellent collection of garment spraying mosquitoes excellent เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟอินเดียเนี่ยเขามีความสะอาดอ้างความทันสมัยมากๆเลยแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อจากตรงนี้นะคะจะพาเข้าไปดูกันว่าในตู้นอนของกู๊ดเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้างค่ะด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะอันนี้อย่างที่บอกไปเป็นห้องนะคะอันนี้คือโบกี้ตู้นอนค่ะเป็นเตียงรวมชั้น2นะคะที่ตอนแรกเข้ามาแล้วตกใจมากคุณผู้ชมค่ะไม่เห็นมันในลูกเลยแต่จะบอกว่านอนสบายมากเมื่อกี้เนี่ยเผลอหลับไปพักใหญ่มากแต่เรานะคะเราอยู่ด้านบนเราจะพาขึ้นไปดูค่ะตรงนี้ค่ะจะอยู่ในจุดที่มองมุมดีมากเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะชั้น2ของเราเนี่ยจะมีในโซนนึงเนี่ยฝั่งขวาทั้งหมดเลยค่ะแต่ละห้องนะคะก็จะมีเตียงอยู่4เตียงด้วยกันค่ะด้านล่าง2ด้านบน2นะคะมีม่านปิดให้เรียบร้อยค่ะถ้ามากันเป็นครอบครัว4คนใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราก็สามารถปิดม่านแล้วก็กั้นเป็นห้องของเราได้เลยหรือถ้ามาคนเดียวแบบกู๊ดนะคะอย่างนี้ก็สามารถดึงม่านปิดแบบนี้ได้ค่ะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะมีตรงนี้ด้วยที่กูชอบมากนี่เหมือนเครื่องบินเลยเห็นไหมคุณผู้ชมสมมติว่าคนอื่นเขานอนกันอยู่แล้วแต่เรายังไม่อยากนอนอยากอ่านหนังสือเปิดไฟได้ค่ะมีแอร์ลงมาตรงนี้นะคะกำลังเย็นฉ่ำสบายมากค่ะแล้วนะคะบางตู้เนี่ยก็จะมีที่เสียบปลั๊กไฟให้ด้วยเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าจากตอนแรกที่รู้สึกกลัวมากเลยว่าโอ๊ยจะนอนสบายหรือเปล่าตอนนี้ไม่ห่วงแล้วค่ะสบายสบายสะอาดสะอ้านมากเลยสำหรับรถไฟอินเดียนะคะใครอยากจะลองมาบ้างรับรองค่ะว่าต้องพอใจแน่นอนออเดิร์ฟก่อนขึ้นมาก็จะมีแนะนำทานกันที่ทานจะมีมัฟฟินมีกะหรี่ปั๊บ
มีถั่วมีน้ำเปล่ามีชาเรื่องอาหารจำได้ครบตอนนี้นะคะจาก5โมง3ชั่วโมงผ่านไป2ทุ่มก็เสิร์ฟอาหารค่ำค่ะตรงหน้านี้เลยนี่อาหารห่อฟิล์มอลูมิเนียมฟอยล์มาอย่างดีเหมือนกับอยู่บนเครื่องบินเลยเครื่องกินเนี่ยตั้งใจมากขอบคุณดาวดิชดาวเนี่ยต้องเป็นถั่วค่ะตอนทำคิวไว้ตั้งใจขนาดนี้เลยตอนทำคิวเดี๋ยวตกใจคนเดี๋ยวตกใจรถหยุดเดี๋ยวได้แค่นี้พูดเดี๋ยวทีนี้คนเชิงงกหน้าขึ้นมาเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องอาหารพูดไม่หยุดเราเกิดมาเพื่อกินเป็นผักสไตล์อินเดียนะคะโอ้โหควันกำลังขึ้นเลยอ่ะนี่เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหดีแต่ว่าที่นี่เขาเรียกพาราซ่านะคะพาราซ่าที่เราชอบมากนะมาอินเดียก็คือมีข้าวให้ทานเหมือนกับที่เมืองไทยค่ะเยอะจังเลยโอ้โหจ้าตอนนี้นะคะ9โมงมาถึงเดลี่แล้วค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องออกจากสถานีรถไฟก่อนนะคะแล้วก็ไปหาที่พักเราแต่ว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมพอลงชานชาลาปุ๊บเลยค่ะสังเกตอย่างหนึ่งนะคะใครต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยหาได้ที่นี่เลยค่ะทั้งคนช่วยยกกระเป๋านะคะแท็กซี่ไกด์คนขายน้ำเรียกได้ว่าพอลงมาจากสถานจากชานชาลาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นทั่วไปนะคะที่เห็นได้ในอินเดียสักพักก็จะมีคนเห็นนักท่องเที่ยวจะมาถามว่ายกกระเป๋าให้ไหมแท็กซี่ไหมตุ๊กตุ๊กไหมไกด์ท้องถิ่นไหมแลกตังไหมเมื่อกี้ลงมาเจอแต่คนให้ความช่วยเหลือหมดเลยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะเหมาะมากทีเด็ดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเองโดยไม่มีทัวร์ไม่มากับไกด์นะคะเพราะว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมช่วยเหลือเอาทุกอย่างจองรถไฟจองรถแท็กซี่จองทัวร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ขอแผนที่เมืองไปเดี๋ยวคุณลุงเอามาให้ค่ะตอนนี้หารถได้แล้วรถก็จะคันเล็กนิดนึงนะคะแต่สังเกตอย่างหนึ่งไหมคะคุณผู้ช
ชมตอนนี้เวลา 9:00 น 10:00 เนี่ยบรรยากาศด้านนอกก็จะมีความโกลาหลเกิดขึ้นนะคะทั้งรถยนต์ทั้งคนทั้ง3ล้อทั้งมอเตอร์ไซค์นะคะเสียงแตรด้วยค่ะที่ดังตลอดเวลาเลยนะคะถ้ามาตอนแรกเนี่ยอาจจะตกใจแต่ว่าตอนนี้เราอยู่มาอาทิตย์นึงแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยชินๆนะคะคิดว่าถ้าผ่านจากตรงนี้ซึ่งเป็นชุมทางหลักแล้วเนี่ยก็การจราจรน่าจะไม่ติดขัดมากจะถึงที่พักอีกแป๊บเดียวค่ะ